อาหารแต่ละชนิดพระเป็นนักปฏิบัติอาหารแต่ละชนิดเพื่อร่างกายและอัตธรรมภายในใจให้คัดเลือกตัวเองคัดเลือกเอาอาหารจะเห็นอะไรๆมาความมับใช้ไม่ได้นะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายนี่เป็นได้สองอย่างอาหารเป็นที่สบายแก่ธาตุแก่ขันธ์ด้วยเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมด้วยถ้าอาหารดีเฉพาะธาตุขันธ์แต่เป็นภัยต่อจิตใจก็ไม่เหมาะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องอาหารนี่ร่างกายของเรานี่มันชอบเท่านั้นอะไรดีหมดแต่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจให้บำเพ็ญไม่สะดวกนั่นให้คิดกันนะนักปฏิบัติต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นะอะไรเป็นที่สบายท่านว่าอาหารสัปปายะนี่สำคัญมากอาหารเป็นภัยต่อร่างกายก็มีเป็นคุณต่อร่างกายก็มีและเป็นภัยต่อจิตใจก็มีให้คัดเลือกอาหารที่ดีนั่นแหละเหมาะสมกับร่างกายแต่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นส่วนมากให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงไว้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ก็ได้นำมาปฏิบัติเห็นผลประจักษ์การคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ไม่คัดเลือกไม่ได้นะสุ่ม4สุ่ม5อะไรๆฉันลงไปพอบรรณาก็ไม่ได้คิดอ่านไตรตรองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดบ้างการภาวนาจึงสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างหรือไม่สะดวกให้คิดดีๆเรื่องเหล่านี้นะไม่งั้นจะตั้งตัวไม่ได้นะนักปฏิบัติเราอะไรมาสุ่ม4สุ่ม5อะไรจะละเอียดแล้วยิ่งกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาทุกอย่างละเอียดละออสุดขีดเลยนะการปฏิบัติตามนะถึงจะได้เห็นความละเอียดละออของธรรมที่ท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมไปให้กิเลสพาดำเนินแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้นนะแหลกหมดเหยียบธรรมพากันพินิจพิจารณาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเคยพูดเสมอย้ำเสมอคือว่าสตินะการบำเพ็ญภาวนาสำหรับนักปฏิบัติสติติดกับจิตความคิดความปรุงไปเรื่องอะไรนี่ถ้าเผลอสติมันคิดได้ทันทีถ้าสติจับอยู่เอากิเลสมันจะล้นฟ้ามาก็ตามสติต้านทานได้สบายเอาได้อยู่เลยนะถ้าไม่มีสติที่อย่างเดียวหมดท่าให้พากันตั้งสติใครสติดีเท่าไหร่การภาวนาจะดีมากโดยลำดับนะสติสำคัญมากแล้วให้สังเกตอาหารการควบฉันตัวเองผู้ที่ฉันมากฉันน้อยเป็นผู้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเหมาะสมนะไม่เห็นแต่ว่าอะไรมาความมับใช่ไม่ได้นะต้องคิดเราคัดเลือกเราเองอีกทีหนึ่งแล้วการภาวนาอดอาหารผ่อนอาหารมีผลอย่างไรบ้างรู้ให้ดีนี่ผ่อนอาหารดีอดอาหารดีดีหนักกว่าผ่อนอาหารเป็นลำดาไปอิ่มหมีพีหมานี่เหมือนหมูขึ้นเฉียงจำได้ไหมล่ะไอ้พวกอิ่มหมีพีหมานี่มันเหมือนหมูขึ้นเฉียงขึ้นแล้วไม่ยอมลงเฉียงคืออะไรคือหมอนไปขึ้นหมอนแล้วไม่ยอมลงนี่แหละพวกกินมากๆก็นอนมากๆขี้เกียจมากๆพวกนี้พวกหมูขึ้นเฉียงจำให้ดีต้องใช้ความพิจารณาทุกอย่างอะไรที่สั่งอะไรแล้วเราให้จับไปพิจารณานะการรับหมู่รับคณะมาไว้ที่วัดนี่ผมรับด้วยเจตนาด้วยการพิจารณาทุกอย่างนะแล้วเวลามาศึกษาเราอบรมอยู่ที่นี่แล้วให้พิจารณาตามคำที่สั่งหรือที่สอนไว้ให้ละเอียดรอนี่จะได้ผลมันจะได้ประโยชน์ไปใช้นะถ้าสักแต่ว่ามาสักแต่ว่าอยู่ไปก็แบบนั้นเราก็ใช้ไม่ได้ดีไม่ดีเอาชื่อของครูอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินก็ได้มีเยอะนะเวลานี้ศาสนาของเราเลียวแหลมลงเรื่อยๆนะมันเลียวแหลมลงกับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าความภาคความเพียรเลียวแหลมลงกว่านั่นละศาสนาเลียวแหลมยิ่งสติเลียวแหลมลงไปแล้วจะไม่เป็นท่านะจะไม่ดีเราส่วนกายเราก็ยิ่งมุ่งหวังให้อยากให้พี่น้องชาวไทยเราหันหน้าให้เข้าใกล้ชิดติดพันกับธรรมเข้าไปเวลานี้ห่างเหินธรรมมากทีเดียว
ไม่สมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเพราะถือพุทธศาสนานี่จำนวนมากจำเสียงปากคนจะหัวใจจะถือหรือไม่ถือเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลานี้มันออกชัดเจนว่าถ้าถือพุทธก็จริงแต่ถือศีลอย่างนี้ครับนั่นมันมาออกหน้าออกตามากทีเดียวนะถือพุทธถือศีลถือโลกถือโกรธถือหลงเข้าใจไหมมันเป็นผีนั่นนะมันกัดเจ้าของพวกนี้ผีกัดทั้งเจ้าของกัดทั้งคนอื่นด้วยผีอย่างเงี้ยเฉพาะคือจะให้เห็นเด่นชัดเข้าจริงๆประมวลรวมกุศลทั้งหลายเรามาเด่นชัดในหัวใจของเราจริงๆก็คือกิจภาวนาให้มีความสนใจภาวนาให้มากเท่ากับเราสร้างชำนบใหญ่ไว้รวมกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยมาลงในกิจภาวนาซึ่งเป็นชำนบใหญ่บุญกุศลทำไปคือหายไม่หายก็เหมือนกับสัตว์ของเราที่เลี้ยงไว้บ้างไม่มีข้าวของมันอยู่มันก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ตามรอบบ้านรอบเรือนเราแหละสัตว์เลี้ยงของเราเขามีบ้านให้อยู่มีข้าวเขาอยู่แล้วก็ข้าวแบบนี้บุญกุศลเราก็ป้วนเปี้ยนอยู่กับเจ้าของพอสร้างทิศจากพลังงานซึ่งเป็นเหมือนชำนกใหญ่ที่นี่มาละที่มาบุญกุศลที่ไหนมารวมสุดนั่งหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงในชำนกใหญ่นั่นแหละมีบุญกุศลก็เหมือนกันนี่เป็นชื่อประจักษ์จริงๆทิศจากพลังงานเรียกว่าชำนกใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเป็นมหากุศลลงในสุดนั่งหมดเลยอะพอลงตัวนี้แล้วส่งผึ่งเลยบัดกลางนี้มีร่วมตัวแล้วผึ่งเลยจะเกิดยาเสียมสู้ไม่ได้เร็วกว่านั้นอีกถึงเลยเราต้องอยากให้สร้างทิฏฐภาวนาเพราะทิฏฐภาวนานี่เป็นสิ่งที่ผิดคาดทุกหมายนะความคิดความอ่านยังไงอย่างนี้เวลาไปเจอความจริงตามความมุ่งหมายแล้วนั้นมันไม่ได้เหมือนที่เราคาดเอาไว้นะคิดกันฟากฟ้าใหญ่จริงว่างั้นคือกันขนาดนั้นปรากฏต้นใจสิเราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยเวลาปรากฏขึ้นมาจนอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์ไม่ได้มันละที่เรียกว่าผู้สงมหาผู้สงรวมตัวเราส่งเข้าถึงจุดนั่งเลยบุญกุศลนี่ไม่ไปไหนท่านจึงเรียกว่าสายธรรมสายทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือกุศลผลทำบุญให้ทานของเราเนี่ยมารวมตัวตัวแล้วส่งเข้ามาดวงสุดท้ายก็มหาจิตจักรภาวนามารวมที่นั่นก็ยึดขึงเลยก็กำลังสั่งสอนพระอย่างมือเท้าก็สอนเรื่องพระบ้างอะไรบ้างเพราะพระมาจำนวนมากมือเท้าตั้ง40อารวมที่นี่สำหรับวันนี้พระไม่เคยน้อยเราต้องบังคับเอาไว้พระวันนี้ไม่เคยน้อยบังคับเอาไว้ให้อยู่ในระดับพอยืนพอดีมาทุกเช้าลมเล็กน้อยจะออกไปแล้วเข้ามาออกไปถ่ายเทก็ออกไปเรื่อยๆจะรับมากไม่มีที่รับแหละมันมากต่อมากเราอยากเห็นเมืองไทยเราเด่นพุทธศาสนาขึ้นในเมืองไทยเราสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะนี่มันไม่มีชาวพุทธไม่มีแต่ชาวผีนะผีโลภผีโกรธผีหลงผีราคะตัณหาผีความฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่เต็มตัวมองดูคนคนหนึ่งนี้มีแต่ผีเต็มตัวเข้าใจไหมมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่ผีเต็มตัวรอบหมดไม่เห็นคนเลยคนทั้งคนไม่เห็นมองเห็นแต่ผีเดียวเหล่านี้ละรอบเต็มตัวเลยเราอยากให้กำจัดเหล่านี้ออกให้ทำได้สง่าขึ้นมานี่นะพอทำสง่าขึ้นมานี่จะจ้าออกเลยนะอิฐดวงนี้คาดไม่ได้นะใครอย่าไปคาดคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกี่ยสงไข่เกี่ยสงไข่นี่เป็นความคาดของท่านท่านยังไม่เห็นยังไม่เห็นภูมิของศาสดาเต็มภูมิที่ท่านปรารถนาท่านคาดเอาไว้คาดไว้จึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแสนทุกแสนลำบากทีนี้พอมาเป็นพุทธเจ้าเต็มดวงตัดสรุปปึ๋งขึ้นมาหรือมองดูโลกที่
จนท่อพระไถ่นั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นนะพอเจ้าพระบาทเสด็จมองดูสภาพเหล่านี้เป็นสภาพที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนเราก็จมอยู่เหมือนโลกทั่วไปพอจิตดีดผึ่งขึ้นเท่านั้นละมองลงไปสภาพตัวเองที่เคยผ่านมาแล้วจนดูไม่ได้ทั้งเขาทั้งเราดูไม่ได้ท่อพระไถ่มาอยากสั่งสอนโลกคือธรรมชาตินี่เหมือนว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเลยแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นเวลาตรัสรู้ขึ้นมาว่าตรัสรู้ขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าคาดไม่ได้นะว่าพอตรัสรู้ผึ่งขึ้นมาเนี่ยมองดูสภาพที่เคยผ่านมามันเป็นแดนนรกไปหมดเลยอันนั้นมันเลยแดนสวรรค์เนาะอะไรชื่อว่านิพพานนั่นเป็นอย่างนั้นนะจิตตรงนี้คาดไม่ได้นะอย่าไปคาดนะบ่าให้เป็นก็ดีใจที่น่ะที่ใจก็คือการสร้างคุณงามความดีรวมเขาแล้วเข้าใจกิจภาวนาจิตภาวนารวมตัวแล้วที่นี่จ้าออกล่ะที่นี่ออกเลยใครมีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรจะรู้จะเห็นเต็มภูมิตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครรู้อะไรเห็นอะไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนไปเลยแม่นยำตลอดไปเลยนั่นมันตามกันนะหินนี้คาดหมายไม่ได้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพอถามขึ้นมาเท่านั้นนะเจ้าของเองก็ไม่เคยคาดหมายแต่เป็นขึ้นมาอย่างจังๆต่อหน้าต่อตาไม่อัศจรรย์ได้ยังไงคนเราที่ดูที่เจ้าประสรับเป็นพระพุทธเจ้ามานานสักเท่าไหร่ว่าจะสั่งสอนสัตว์โลกอุตส่าห์พยายามพอได้เป็นพุทธเจ้าแล้วกลับท้อพระทัยนั่นเพราะธรรมชาตินั่นมันเลิศเลยเหนือสิ่งอะไรทั้งหมดกลับมามองดูสภาพเหล่านี้มันเข้ากันไม่ได้แล้วจะจุดลากแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกตามความปรารถนาก็เลยกลายเป็นท่อมาไข่ไปไม่อยากสอนจะแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะจิตธรรมชาติจิตที่มันพ้นไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะกับจิตที่จมอยู่ในกองมูดกองพูดอะไรนี่มันต่างกันมากนะให้ฟังเสียงศาสดานะให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสเสียงกิเลสจะขุดลงไปเรื่อยต่ำถ้าจะยิ่งขุดลงไปลงนรกอเวจีจะยังขุดนรกอเวจีลงไปอีกนะนรกอเวจีก็ลึกพอแล้วมันยังขุดลงไปอีกนะกิเลสมันพาขุดลงไปเรื่อยๆนะส่วนธรรมนี่มีดีดขึ้นดีดขึ้นจนพ้นผึ่งอะไรนั่นมันต่างกันพากันอุตส่าห์พยายามให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสมันหลอกโลกหลอกสารให้จมอยู่ในทั่วโลกดินแดนนี้มีที่ไหนมีแต่กิเลสหลอกเพราะฉะนั้นธรรมทำไมหลอกมีแต่ฉุดลากขึ้นฉุดลากขึ้นกิเลสพาให้จมธรรมพาให้ฟื้นจำเอานะวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะแล้วมีอะไรว่ามาปัญหาธรรมครับปัญหาธรรมอะไรถามมาควรตอบก็จะตอบข้อที่หนึ่งครับลูกใช้คำบริกรรมพุทโธมาตลอดและพิจารณาสังขารของตัวเองและเริ่มพิจารณาสังขารของคนรอบข้างจนจิตนั้นจับติดอยู่ที่สังขารของตัวเองพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในยามทำสมาธิและยามใช้ชีวิตตามปกติประจำวันการพิจารณาสังขารของตัวเองนั้นจิตได้สร้างให้ตัวเองได้เสียชีวิตในรูปแบบต่างๆเช่นโดนรถชนบ้างน้ำตายบ้างซึ่งแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับลุกทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่พุทโธกับสตินั้นติดแน่นพิจารณาถึงความเจ็บปวดไปตามๆกันจนกระทั่งลูกได้เห็นตัวเองร่างกายว่างเปล่าอยู่ในกองเพลิงกายปวดแสบปวดร้อนอันนั้นเป็นสิ่งที่กายรู้สึกแต่ใจนั้นเย็นช่ำมีภาษาธรรมได้ยินเป็นระยะจนร่างกายของตัวเองหายไปธรรมชาติทั้งปวงกลายเป็นความว่างเปล่าคือไม่มีจิตใจลูกสงบมากมีพลังพุ่งออกจากในอกและร่างกายรู้สึกเบาหวิวลูกเป็นสุขมากกับตรงนั้นจนไม่อยากจะออกจากสมาธิแต่ผู้รู้ได้เตือนว่าให้พอก่อนถอนกำลังออกมาก่อนต้องมีอะไรเรียนรู้มากกว่านี้แต่เมื่อลูกได้ออกจากสมาธิแล้วกลับไปทำสมาธิรู้สึกกำลังถดถอยพิจารณาแล้วจิตใจสงบดีอยู่แต่ผู้รู้กลับนิ่งเฉยไม่แสดงปล่อยให้ใจสงบอยู่ไปตามนั้นเป็นระยะเวลานานมากแล้วครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้กับไม่ได้รู้แต่ตัวลูกรู้ว่าผู้รู้ยังไม่อิ่มเหมือนผู้รู้หนีไปซ่อนตัวลูกจึงใช้อุบายวิธีพิจารณาสังขารอีกครั้ง
แต่การพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันการพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันแล้วผู้รู้ก็บอกว่ารู้แล้วได้คำตอบมานานแล้วทำไมต้องถามหรือสงสัยอีกทุกวันนี้หลังจากรูปปฏิบัติภาวนาทีไรสตินิ่งแน่วแน่สงบร่มเย็นแต่ผู้รู้กลับไม่ทำงานไม่ทราบว่าลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าคะเท่าที่พูดมานี่ถูกต้องแล้วนะครับมันไม่ทำงานก็มันรู้อยู่นั่นมันทำงานอยู่นั่นแหละโดยหลักธรรมชาติของจิตครับจิตไม่ทำงานมีหรือจิตรู้นั่นแหละคืองานของจิตมีรู้อย่างเดียวกิริยาอาการนี่แสดงออกไปแล้วเมื่อเข้าถึงที่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุงานไม่งานไม่ปรากฏแล้วพอได้แต่พอเท่านั้นถูกต้องแล้วครับให้ดำเนินไปอย่างนั้นแล้วนะครับถูกต้องแล้วล่ะไม่มีที่ค้านครับไม่มีที่ต้องติให้พิจารณาไปตามนั้นนะครับจิตเป็นนักรู้มันจะสอดจะแทรกไปเที่ยวรู้จะเห็นมันเรียนตัวเองแต่ก่อนเรียนไปข้างนอกลุกลามไปเรื่อยเพลิดเพลินเป็นบ้าไปเรื่อยนี่เวลาเรียนเรื่องของตัวเองแล้วมันจะรู้นั้นประมวลเข้ามาละมาไปคนที่สองครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับทำสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับไหนว่าไงเอาพูดอีกทีนึงนะเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับแล้วภาวนานะภาวนายังไงบอกบรรทัดเดียวนี่แหละครับนั่นเองเขาภาวนายังไงไม่บอกครับเพราะว่าจิตมันหมุนของมันมันจะหมุนไปไหนกันหมุนไปเถอะแต่หลักของการภาวนาถืออะไรเป็นหลักครับนี่มาบกพร่องตรงนี้ให้ถือหลักเลยภาวนาจับหลักอันไม่นะครับอันนี้มันจะหมุนก็หมุนไปละหมุนก็เป็นอาการของจิตอาการของจิตสงบเข้าไปจิตก็ไม่หมุนตัวจิตเองจริงจริงไม่หมุนแต่อาการของจิตมันหมุนเท่านั้นแหละคนที่สามครับขณะที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมเมืองจิตกับสงบเย็นอยู่ท่ามกลางอกมีความระแวดระวังในสติมากขึ้นคิดอ่านเรื่องใดจะรอบคอบในกรอบของธรรมมากขึ้นซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่แม้อยู่ในสถานที่สงบแต่ใจพุ่งสร้างเมื่อได้เร่งพุทโธไม่ให้เผลอสติแม้กายอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่จิตกับสงบเย็นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีกำลังเนื่องจากความระวังไม่เผลอสติหรือเปล่าเจ้าคะใช่ใช่นะถูกต้องตั้งสติให้ดีนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวเอาละได้ความสติตั้งให้ดีตั้งเป็นพื้นฐานเอาครับคนที่สี่ครับหนูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเห็นว่าจิตไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจนนักให้กับชีวิตของตนจึงหันมาศึกษาพุทธเถรวาทอย่างจริงจังหลังจากนั้นรวมทั้งการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน4เนื่องจากนิกายชิเซนโชซิลที่เคยนับถือนั้นให้มุ่งสวดมนต์มากๆฮะเมื่อก่อนนี้เขาเอาแต่สวดมนต์นะครับแต่หลังมาทำพุทโธครับเป็นการทำตนแบบพระโพธิสัตว์บนพื้นโลกเพื่อมุ่งหวังบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้เขาสอนว่าการทำตัวเช่นนี้เป็นหนทางใหญ่เป็นการช่วยคนอื่นอย่างกว้างขวางเพราะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วได้เฉพาะตนที่หนูสงสัยคือต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ของนิกายที่เคยนับถือกับการมุ่งอรหันตผลเพื่อการหลุดพ้นที่กำลังดำเนินอยู่ในใจขณะนี้สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วอย่างไหนจึงจะถูกต้องเพื่อดำเนินชีวิตครับ นิกายชิเซนโชชิวยึดพระสูตรนิกายการนี่แหละครับเขาบอกมหายานนี่แหละครับยึดพระสูตรจัดสัจธรรมปุณทิศสูตรท่องซ้ำเป็นล้านล้านคำต่อวันจะได้บุญมากเขาแนะนำไว้เช่นนั้นค่ะกราบนมัสการหลวงตา
โปรดเมตตาตัดโลกผู้ยังเขาภาวนาพุทโธอยู่หรือเปล่านี่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มาพุทโธแล้วครับเอาพุทโธนี่แหละนะครับเอาพุทโธนี่แหละนี่กายไหนก็ลงพุทโธนี่หมดพุทโธนี่เป็นที่รวมนี่กายทั้งหลายนี่กายแปลว่าหมู่ว่าพวกเข้าใจไหมมันหมู่มากพวกมากอย่างวันนี้กายเป็นธรรมยุทธ์ที่การนิกายมหานิกายเนี่ยเป็นพวกมากพวกมากเอาว่าไปนี่เป็นพวกเป็นพวกอันนี้เขาอันนี้ย่อมันเอาใจความสาระสำคัญลักษณะเหมือนว่าปฏิบัติแบบพระโพธิสัตว์หวังสำเร็จพุทธภูมิกับให้เป็นสาวกภูมิเนี่ยเพราะว่าอย่างไหนจะว่างขวางดีกว่ากันล่ะครับเอาพุทโธนี่ละนะครับเอาลงนี่ละอย่าไปหมายโน่นหมายนี่มากนักนะครับเอาคอยพุทโธนี่รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปพุทโธจะเบิกเองเข้าใจไหมครับอันนั้นเป็นรวมคาดหมายของเราคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เอาพุทโธจับปึ้งลงไปนี่มันจะกระจายไปหมดเข้าใจไหมครับเออเอาไปว้าเอาไปละหลวงตาก็จะไปละที่ไปละครับไม่เอาอะไรละไม่มีอะไรไปเลยที่